สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปกับเรื่องหัวใจในอดีตแก้กระหาไม่ทำอาหารให้อดีตสามีกินพร้อมเผยถึงรักใหม่นางเอกสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอปทักษอรเปิดใจผ่านทางรายการซูเปอร์แมร์ที่ออกอากาศล่าสุดวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมกับพิธีกรคนดังกระแมพัชรศรีถึงความรักในอดีตที่จบลงไปบอกไม่ใช่ความผิดพลาดทุกช่วงชีวิตมีความสุขพร้อมเผยไม่ได้ปิดกั้นรักครั้งใหม่ว่าทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีแฟนการทำงานหรือเรื่องชีวิตคู่ของตนเองที่แม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่แอปมองว่าทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นบทเรียนที่ให้คุณค่าให้เราได้เรียนรู้พร้อมยอมรับเหตุการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตเมื่อเจอปัญหาก็คือการตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่เราต้องมีสติและมีความจริงใจเพราะเราเชื่อว่าวงการนี้ต้องอยู่ด้วยความจริงใจบนพื้นฐานความจริงส่วนวิธีการจัดการปัญหาในวันที่เจอเรื่องยากในชีวิตสาวแอปเผยว่าเราสามารถก้าวผ่านได้เพราะครอบครัวและลูกสาวคนสวยอย่างน้องปีใหม่โดยครอบครัวจะคอยให้กำลังใจคอยดึงและเตือนสติเรากลับไปเป็นตัวเองส่วนโรคจะมีส่วนทำให้เราไม่คิดมากเพราะเวลาเรามองโรคเราก็รู้เลยว่าโรคคือความสุขของเราทำให้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าและไม่จมอยู่กับปัญหาที่เจอในขณะเดียวกันวิธีการตัดสินใจเวลาเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะใช้วิธีการเขียนข้อดีข้อเสียเพราะการเขียนมันทำให้เราได้คิดและไตร่ตรองทุกอย่างรอบคอบและมีสติที่สุดทางนี้แอปได้บอกอีกว่าทุกช่วงชีวิตมีความสุขตลอดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคู่ที่ผ่านมาการทำงานในวงการการเป็นคุณแม่ดังนั้นควรมองว่าความสุขของผู้หญิงไม่จำเป็นต้องตามสูตรสำเร็จเพียงแค่คุณมีโอกาสเลือกชีวิตในแบบที่คุณต้องการและถามตัวเองว่าคุณชอบคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไหมถ้าคุณชอบก็แฮปปี้แอปเผยต่อว่าอีกเรื่องนึงที่แอปขอรายการพี่แม่พูดเลยว่าไม่ทำอาหารใช่ค่ะแอปเป็นคนไม่ทำอาหารแต่ตอนแอปเคยมีคู่แอปทำทุกเช้านะคะแต่แอปไม่เคยตามแก้ข่าวนะคะคือตอนนั้นเขาไม่ได้มาเห็นในบ้านเราสมัยนั้นก็ไม่ได้มีโซเชียลเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงจะได้ลงสตอรี่ทุกเช้าแล้วพูดพร้อมกับยิ้มมื้อเช้าเป็นแบบนี้แต่ไม่ทันแล้วพร้อมเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้ปิดกั้นรักครั้งใหม่แต่ทำชีวิตให้เหมือนทำงานที่ต้องพร้อมเสมอเมื่อมีโอกาสมาเมื่อไรไม่พลาดและยืนยันตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องลูกสาวที่กำลังโตเราต้องใช้วิธีการสอนเลี้ยงลูกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ